วัสดีค่ะพี่ปลาจากเพจ Healthy Fish by พี่ปลาช่อง YouTube Healthy Fish เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์จะมานำเสนอในเรื่องของที่คนเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะวัยที่อายุน้อยๆคนก็ยังเป็นกันเยอะเบาหวานและเบาหวานหลังจากฟังคลิปนี้จบเราจะทราบเลยว่าอาการเตือนที่เป็นสัญญาณที่สำคัญว่าเรากำลังเป็นโรคเบาหวานนั้นเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมเรามาฟังกันเลยโรคเบาหวานเป็นภาวะที่พี่ปราบอกเลยว่าในกระแสเลือดของเรามีระดับน้ำตาลสูงกว่าปกติสาเหตุอันเนื่องมาจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินแล้วความสำคัญของอินซูลินต่อร่างกายเราล่ะบอกเลยว่าโรคเบาหวานกับอินซูลินนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากอินซูลินสร้างและหลั่งมาจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนมีหน้าที่พาน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อเผาผลาญและเป็นพลังงานที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตเรียกว่าหากร่างกายขาดอินซูลินหรืออินซูลินนั้นออกฤทธิ์ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพร่างกายก็จะใช้การไม่ได้เป็นเหตุให้ระดับน้ำตาลในเลือดมีเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นโรคเบาหวานซึ่งนอกจากจะมีความผิดปกติในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ยังมีความผิดปกติในด้านอื่นๆด้วยเช่นมีการสลายตัวของสารไขมันและโปรตีนร่วมด้วยคำถามสำคัญที่ถามพี่ปรามาตลอดโรคเบาหวานเกิดอย่างไรดูมันเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะสามารถดูแลตัวเองได้ดีโรคเบาหวานเกิดได้อย่างไรโดยปกติแล้วการเกิดโรคเบาหวานนั้นจะมีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนที่ถูกสร้างมาจากตับอ่อนคือฮอร์โมนอินซูลินโดยที่ฮอร์โมนตัวนี้จะเป็นตัวนำน้ำตาลโกโคสจากเลือดเข้าไปสู่เซลล์ต่างๆภายในอวัยวะทั่วร่างกายเช่นสมองตับไตหัวใจเพื่อให้เซลล์นั้นนำโกโคสไปใช้เป็นพลังงานในการทำงานแต่หากกระบวนการสร้างฮอร์โมนอินซูลินเกิดมีความผิดปกติขึ้นมาเอ้าสร้างอินซูลินได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือเกิดความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้เซลล์ไม่สามารถนำกลูโคสไปใช้ได้และถึงแม้ว่าจะสร้างฮอร์โมนได้ในระดับปกติหรือที่เรียกกันว่าเซลล์ดื้อต่ออินซูลินเมื่อความผิดปกติทั้งสองอย่างเกิดขึ้นก็จะทำให้น้ำตาลข้างในเลือดในจำนวนที่มากทำให้เกิดความผิดปกตินั่นคือลุกลามจนกลายเป็นโรคเบาหวานในที่สุดและที่สำคัญมากๆ10อาการเตือนที่จะบอกว่าเรากำลังเป็นโรคเบาหวานมีอะไรบ้างแล้วถ้าเรารู้แล้วเราจะได้ดูแลตัวเองได้ถูกและที่สำคัญต้องไปตรวจหรือไปเช็คว่าอาการต่างๆเหล่านี้เรากำลังเป็นอยู่เข้าข่ายเรียกว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่อาการดังกล่าวมีอะไรบ้าง 1. อ่อนเพลียง่ายทั้งที่พักผ่อนเพียงพอแล้วก็ไม่ได้เจ็บป่วย 2. ผมลุงยังไม่ทราบสาเหตุ 3. ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ 4. หิวน้ำมากกว่าปกติเพราะร่างกายเราสูญเสียน้ำจากการปัสสาวะบ่อย 5. ตาพร่ามัวลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ 6. ปวดขาปวดเข่า 7. ผิวหนังแห้งและมีอาการคันอาจจะคันตามตัวหรือคันบริเวณป่าช่องคอด 8. เป็นฝีตามตัวบ่อยๆ 9. อารมณ์แปรปรวนโมโหง่ายโอ้โหงุดหงิดง่าย 10. แผลหายช้าไม่แห้งสนิทหรือขึ้นสะเก็ดเสียทีเดียวอันนี้เป็น10อาการเตือนสำคัญซึ่งพี่ปราณเน้นและย้ำเดี๋ยวจะมีย้ำให้ตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งว่ามีอาการอะไรบ้างอย่าลืมเช็คตัวเองเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญและที่สำคัญมากๆคือถ้ามีประวัติในครอบครัวหรือเป็นกรรมพันธุ์โอกาสเรียกว่าความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมันจะมีมากขึ้นและที่สำคัญเรามาดูหัวข้อต่อไปเลยว่าใครและใครที่จะเสี่ยงเป็นเบาหวานบ้างมาฟังพร้อมพี่ปราณก่อนอื่นพี่ปราณอยากจะบอกเลยว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ฉะนั้นใครที่มีญาติสายตรงเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือมีคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นที่สำคัญพี่ปรายอยากจะบอกเลยหากมีทั้งพ่อและแม่เป็นโรคเบาหวานรุ่นลูกก็จะมีความเสี่ยงถึง100%ที่สำคัญก็คือการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วพฤติกรรมที่เราทำอยู่ทุกวันสำคัญมากบางคนทานแต่ของหวานบางคนนี่นั่งอยู่ตรงคอมพิวเตอร์แล้วก็กินแต่ของหวานกินน้ำหวานกินของทอดกินของมันกินแป้งกินน้ำตาลแน่นอนโอกาสหรือความเสี่ยงที่เราจะเป็นเบาหวานนี้สูงมากแล้วปัจจัยใดบ้างล่ะที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั้นมีอยู่หลายข้อส่วนหนึ่งพี่ปราก็บอกเลยว่ามาจากปัจจัยของเรื่องพันธุกรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันที่เราอาจจะไม่ทันได้ให้ความสำคัญหรือเราดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างเรื่องของพันธุกรรมอย่างที่บอกไปในตอนแรกแล้วว่าคนที่มีครอบครัวสายต่อไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องท้องเดียวกันป่วยเป็นโรคเบาหวานเราเป็นรุ่นต่อมาก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นนอกจากนี้เราดูเลยคนที่อ้วนและมีน้ำหนัก
ินเรียกว่าคนที่อ้วนมีน้ำหนักตัวเกินจะทำให้เซลล์ของเขาดื้อต่ออินซูลินโอกาสที่จะเกิดเป็นเบาหวานก็ต้องมีมากและมากกว่าคนอื่นแน่นอนไม่ออกกำลังกายโอ้โหหรือกลุ่มคนที่ออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอเนื่องจากว่าการออกกำลังกายนั้นจะช่วยทำให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักได้อีกทั้งยังช่วยให้เซลล์ต่างๆไวต่อการนำน้ำตาลไปใช้รวมถึงยังช่วยในเรื่องของการเผาผลาญน้ำตาลในเลือดได้ดีอีกด้วยเรื่องของเชื้อชาติทั้งนี้พบว่าคนในบางเชื้อชาติเป็นเบาหวานสูงกว่าคนในเชื้อชาติอื่นๆเช่นในคนเอเชียและคนผิวดำมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวานได้มากกว่าชาติอื่นๆเรื่องของอายุยิ่งอายุมากขึ้นโอกาสที่จะเป็นเบาหวานก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวอาจมาจากผลกระทบจากระบบการทำงานของเซลล์ตับอ่อนเสื่อมถอยหรือขาดการออกกำลังกายการที่มีไขมันในเลือดสูงมีความดันโลหิตสูงแน่นอนในภาวะโรคเบาหวานถ้าเราควบคุมหรือดูแลไม่ดีสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็คือภาวะแทรกซ้อนโอ้โหและภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานมีอะไรบ้างอย่างไรบ้างพี่ปรามีคำตอบโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานโรคเบาหวานนั้นถือได้ว่าเป็นโรคเรื้อรังที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงผนังหลอดเลือดส่งผลให้หลอดเลือดของเราแข็งหรือตีบบอกเลยหากหลอดเลือดในอวัยวะส่วนใดของร่างกายแข็งหรือตีบก็จะทำให้เกิดโรคที่อวัยวะนั้นๆนั่นจะเห็นได้ว่าโรคเบาหวานเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ทุกระบบได้แก่ระบบประสาทตาไตหัวใจและหลอดเลือดแล้วรวมทั้งผิวหนังและช่องปากต่างๆคราวนี้เรามาดูเลยหากกล่าวถึงโดยภาพรวมของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนั้นพี่ปราบอกเลยแน่นอนที่เห็นชัดเจนเลยปัสสาวะบ่อยน้ำหนักลดลงหิวบ่อยบางครั้งก็มีอาการอ่อนเพลียเนื่องมาจากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงแล้วลองมาดูสิว่าโอ้โหสิ่งต่างๆเหล่านี้ในคนทั่วไปที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานก่อนที่จะรับประทานอาหารเช้าระดับน้ำตาลในเลือดเขาก็จะไม่สูงโดยหลังจากที่รับประทานอาหารเช้าก็ไปแล้วประมาณ2ชั่วโมงก็จะมีระดับน้ำตาลในเลือดไม่เกิน140มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งที่มีระดับน้ำตาลในเลือดไม่มากอาจจะไม่แสดงการใดๆมาสำหรับการวินิจฉัยโรคเบาหวานก็จะทำโดยการเจาะเลือดแล้วก็มีอาการที่เราจะพบบ่อยๆคือคนปกติที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานมักจะไม่ลุกขึ้นมาปัสสาวะในช่วงเวลากลางดึกหรือปัสสาวะอย่างมากก็ไม่เกิน1ครั้งซึ่งเมื่อมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดที่เกินกว่า180มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์น้ำตาลก็จะถูกขับออกมาทางปัสสาวะทำให้มีอาการปัสสาวะบ่อยและเกิดการสูญเสียน้ำอีกทั้งยังอาจพบได้ว่าปัสสาวะของตนเนี่ยมีมดตอมสังเกตเลยหลายคนมาปรึกษาพี่ป่าว่าไปเข้าห้องน้ำแล้วพอออกมาอุ๊ยลาดน้ำเรียบร้อยแล้วแต่สักพักหนึ่งมันมีกลิ่นใกล้ๆหอมๆ มดจะไปตอมนั่นลักษณะของคนที่เป็นเบาหวานต้องไปตรวจและรักษาผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมักจะหิวน้ำบ่อยอันเนื่องมาจากต้องมีการทดแทนน้ำที่ร่างกายขับออกมาทางปัสสาวะมีอาการอ่อนเพลียน้ำหนักตัวลดลงเนื่องจากร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลที่มีอยู่ได้จึงได้ย่อยสลายส่วนที่เป็นโปรตีนและไขมันออกมานอกจากนี้คนไข้มักจะหิวบ่อยแล้วก็กินเก่งๆแต่ในทางตรงข้ามน้ำหนักตัวกับจะลดลงอย่างต่อเนื่องเกิดเพราะร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้จึงมีการสลายพลังงานจากไขมันและโปรตีนจากกล้ามเนื้อแทนอาการอื่นที่อาจพบได้เช่นการติดเชื้อแผลหายช้าหรือมีอาการคันตามจุดต่างๆของร่างกายแล้วก็เกิดอาการคันตามผิวหนังมีการติดเชื้อราโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณช่องคลอดของผู้หญิงส่วนสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการคันอาจเกิดจากผิวที่แห้งจนเกินไปหรือมีการอักเสบของผิวหนังการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนสายตาพร่ามัวจนต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยๆทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางสายตาเช่นสายตาสั้นเป้ากระจกหรือมีน้ำตาลในเลือดสูงในรายที่เกิดอาการชาตามส่วนต่างๆไม่มีความรู้สึกเจ็บตันแขนขาหย่อนสมรรถภาพทางเพศอันเนื่องมาจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงนานส่งผลให้เส้นประสาทเกิดการเสื่อมสภาพเป็นแผลที่เท้าง่ายเพราะไม่มีความรู้สึกบางรายอาจจะเกิดอาการอาเจียนสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พี่ป่าพูดหมายถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานแล้วอันนั้นเราต้องได้รับการรักษาและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีควบคุมอาหารและออกกำลังกายที่สำคัญต้องรักษาอย่างต่อเนื่องวันนี้พี่ป่าจะย้ำเลย10อาการเตือนสำคัญที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นโรคเบาหวานแล้วเราจะต้องรู้ไว้อีกครั้งเดี๋ยวพี่ป่าย้ำให้ว่า10ข้อนั้นมีอะไรบ้างข้อที่1อ่อนเพลียทั้งไม่ได้เจ็บป่วยเป็นโรคอะไรเลย2ผอมลงยังไม่ทราบสาเหตุ3ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ4หิวน้ำมากกว่าปกติเพราะร่างกายสูญเสียน้ำจากปัสสาวะบ่อย5ตาพร่ามัวลงยังไม่ทราบสาเหตุ6ปวดขาปวดเข่าโอ้โหสำคัญ7ผิวหนังแข้งคันและคันตามตัวหรือคันบริเวณปากช่องคลอด8เป็นฝีตามตัวบ่อยๆ9อารมณ์แปรปรวนโมโหง่าย10แผลหายช้า
ไม่แห้งสนิทหรือเกิดขึ้นสะเก็ดทันทีอันนี้เป็น10อาการเตือนของโรคเบาหวานที่เมื่อเรารู้แล้วถึงตอนนี้กลับมาถามตัวเราเองเลยเมื่อเรารู้อาการเหล่านี้แล้วเรารู้แล้วว่าอาการเตือนมีอย่างไรกลับมาตรวจดูเช็คดูตัวเราถ้ามีอาการเหล่านั้นรีบไปพบแพทย์รักษาแต่เนิ่นๆควบคุมอาหารออกกำลังกายแต่เนิ่นๆหรือถ้าเราไม่สังเกตไม่ดูแลตัวเราเราจะปล่อยให้ตัวเรามีอาการมากอย่างนั้นหรือไม่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish บายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube พี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาดูแลสุขภาพด้วยกันมาเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีผู้สูงอายุคุณภาพและผู้สูงวัยคุณภาพมาสุขภาพดีพร้อมกับพี่ปรากันเลยค่ะ